อันนี้ยามเช้าของวันที่24เดือนพฤศจิกายนนะครับ2009นะครับเราก็ออกจากโรงแรมมาเรียบร้อยแล้วแล้วคราวนี้เราก็ต้องมาสูบยางครับเพราะว่าน้องที่เอารถมาส่งให้แล้วพอเราดูยางมันเริ่มจอกเป็นแบนหน่อยเริ่มแฟบๆลงไปนะครับเดี๋ยวพี่ก็สูบให้นี่คือบรรยากาศนะครับทางด้านปลายสุดนั้นก็คือเป็นกาเหล่าไกด์นะครับเป็นสถานีรถบัสแล้วก็ตรงนั้นก็คือโรงแรมเราไกลๆครับเนี่ยแล้วคราวนี้เราก็ต้องมาสูงเนี่ยห่างจากที่พักประมาณถ้าแค่ไม่ถึง200เมตรนะครับนิดเดียวเอง100กว่าเมตรเป็นร้านสูบลมนะโอ้โหเกือบแล้วเดี๋ยวนี้คงต้องไปซาป้าต่อแล้วครับเพื่อจะไปเมืองเดียนเบนฟัวนี่เครื่องสูบลมของประเทศนี้นะครับมีที่วัดเกวัดลมเนี่ยนั่นๆๆเดี๋ยวโกะนี่ฮะโอ้โหเด้งเต้